สวัสดีครับวันนี้ข่าวคราวของรายการเกมกับไทซอนอัปเดตก็จะมาว่ากันถึงเรื่อง NFL กับ Kansas City Chiefs กันซะหน่อยนะครับจนถึงตอนนี้แชมป์เก่า2สมัยมีโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์เดินหน้าเป็นแชมป์3ปีซ้อนหนแรกของ NFL ก็เป็นไปได้เพราะว่าผ่านมาแล้วครึ่งทางพวกเขายังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นในช่วงต้นๆซีซั่นเนี่ยแม้ว่าแพทริกมาโฮมจะฟอร์มดูเป๋แต่ก็ยังสามารถเอาตัวรอดแล้วก็คว้าชัยชนะได้อย่างเมื่อเช้าเองนะครับพวกเขาเองก็ยังปราบบัคเนียร์ได้สำเร็จ30-24แม้จะต้องสู้กันจนถึงในแบบต่อเวลาก็ตามก็เริ่มมีการมองถึงประเด็นแล้วว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันยังมีขวากหนามอะไรบ้างที่จะทำให้ชีฟไม่ได้อันดับที่1ของ AFC ซึ่งหมายถึงจะได้บายวีคในรอบแรกก็นั่นก็คือ Buffalo Bill นะครับ Buffalo Bill เนี่ยตอนนี้สถิติเนี่ยชนะ7แล้วก็แพ้2รอพวกเขาอยู่ในสัปดาห์ที่11โดยชีฟต้องไปเยือนด้วยผมเช็คดูเรื่องแฮนดิแคปล่าสุดตอนนี้ชีฟเป็นต่ออยู่นะครับที่เพียงแค่1แต้มส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยชีฟจะเจอคู่รักคู่แค้นในอดีตอย่างเดนเวอร์บรอนโกพวกเขามีแฮนดิแคปเหนือกว่าในตอนนี้ถึง9คะแนนด้วยกันย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์เมื่อเช้าหน่อยนะครับว่าชีฟนั้นที่สามารถปราบบัคเนียร์มาได้เนี่ยหลายๆคนที่จะเป็นแฟนแบบนักวิเคราะห์วิจารณ์ก็จะมองว่าโอ้โหท็อดโบเนี่ยโค้ชของบัคเนียร์เนี่ยป๊อดไปหน่อยนะเพราะว่าไอตอนที่ทีมนั้นได้ทัชดาวน์ช่วงที่เหลือเพียงแค่30วินาทีหลังจากที่ทางฝั่งของเบเกอร์เมย์ฟิลด์คว้าทัชดาวน์ให้กับแรมมิลเลอร์ได้เนี่ยก็น่าที่จะวัด2แต้มไปดีกว่าไหมเพื่อที่จะเอาชนะไปเลยคือทุกคนวิเคราะห์กันในแบบที่มันเหมือนกับว่าเกมจบไปแล้วในทำนองนั้นใช่ไหมครับแต่ในทางทฤษฎีเนี่ยในสัปดาห์ที่9ทีมที่ไล่อยู่ในช่วง2นาทีสุดท้ายมาได้ทัชดาวน์ต่างก็เอ็กซ์ตร้าพอยท์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ในการประเมินของ ESPN ก็เห็นด้วยกับการที่แต่ละทีมนั้นจะทำเอ็กซ์ตร้าพอยท์มากกว่าจะไปเล่น2แต้มโดยท็อดโบเขาก็บอกนะครับว่าเขาต้องการแข่งแบบต่อเวลาโดยสภาพพื้นสนามที่มันเปียกแฉะแบบนี้แหละพูดง่ายๆก็คือเขาก็ยังเชื่อว่าทีมรับของพวกเขานั้นน่าที่จะโอเคหรือว่าทีมบุกของพวกเขาไม่มีปัญหากับสภาพแบบนี้แต่ท้ายที่สุดคือมีโอกาสในการที่จะลุ้นแล้วแต่มันก็ต้องแพ้เกมไปซึ่งอันดี้รีดเขาก็พูดติดตลกนะเขาบอกว่าอุ้ยโชคดีที่ว่าฝั่งบัคส์นั้นไม่เสี่ยงเล่น2แต้มโดยในความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องชื่นชมทางแพทริกมาโฮมเลยนะครับทั้งที่ในช่วงต้นควอเตอร์4เนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายทำท่าจะหนักเลยต้องให้สตาร์ฟนั้นหิ้วปีกออกมาแฟนๆชีฟเองก็ตกกระจายกันใหญ่แล้วว่าโอ้พังแล้วฤดูกาลเพราะตำแหน่งโควอเตอร์แบ็คเนี่ยขาดเมื่อไหร่นี่คือพินาศทันทีแต่ที่ไหนได้ล่ะครับมาโฮมเองกลับลงมาในไดรฟ์ต่อมาและฟอร์มก็ยังดีด้วยโดยตลอดทั้งเกมนะครับมาโฮมคว้างไป291ล้านและในช่วงโอเวอร์ไทม์เนี่ยหลังจากที่ทีมนั้นเสี่ยงเหรียญชนะเขาก็คว้างเข้าเป้าทั้ง5ลูกไปตั้งระยะให้คาริมฮันต์มุดเอ็นโซนเป็นทัชดาวน์ไปก็เลยทำให้สถิติของชีฟนะครับในช่วงการเล่นในแบบโอเวอร์ไทม์รวมเพลย์ออฟนับตั้งแต่ปี2018ที่มาโฮมนั้นกลายมาเป็นตัวจริงอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยชีฟชนะ8จาก10ผลในโอเวอร์ไทม์เลยซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยไม่มีทีมไหนสถิติดีไปกว่านี้แล้วนะครับและนอกจากนี้เนี่ย Kansas City Chiefs เองยังชนะต่อเนื่องในย้อนกลับไปถึงซีซั่นที่แล้วเนี่ย14เกมรวดแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดของลีกนับตั้งแต่ Carolina Panthers สตาร์14-0เมื่อปี2014แล้วก็ยังเป็นแชมป์เก่าซูเปอร์โบว์เป็นเพียงแค่ทีมที่6นะครับที่สตาร์ทซีซั่นต่อมาด้วยชัยชนะทั้ง8เกมรวดของฤดูกาลพวกเขายังเป็นสุดยอดทีมคัมแบ็กด้วยนะครับเพราะว่าในช่วง8เกมหลังสุดที่ตกเป็นรองในครึ่งหลังเนี่ยรวมเพลย์ออฟ Kansas City Chiefs จะสามารถคัมแบ็กมาคว้าชัยได้ทั้งหมดนั่นก็คือประเด็นของรายการเกมมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับ